เก่งระดับประเทศก้าวไอดอลเกาหลีการเรียนดีเลิศจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นไอดอลหัวกะทิคะแนนสอบสูงมากนอกจากจะเล่นเต้นร้องเพลงพอแล้วเรื่องการเรียนก็ไม่ธรรมดาคิมนัมจุนลีดเดอร์แห่งวง BTS ที่เรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับว้าวกันอยู่เสมอนอกจากจะเป็นแรปเปอร์แล้วนานก่อนเข้าสู่เส้นทางการเป็นไอดอลของเจ้าตัวในสมัยมัธยมต้นเคยสอบภาษาอังกฤษโชว์อีกได้ถึง850คะแนนสมัยเรียนที่โรงเรียนมัธยมปลายอัพกูจองนัมจุนถือได้ว่าเป็นตัวท็อปของโรงเรียนมักจะสอบได้คะแนนระดับต้นของโรงเรียนอยู่เสมอนอกจากนี้คะแนนสอบการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัยก็มีคะแนนที่สูงมากๆติดอันดับในกลุ่มคนที่ได้คะแนนท็อประดับ 1.3 ของประเทศในหลายวิชาเช่นวิชาภาษาเกาหลีคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษาเรียกได้ว่าเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังได้เยอะมากมายเลยทีเดียวโอแฮกยอนจะพาคนนี้ไปไม่ได้แฮกยอน 2PM ที่ก่อนจะมาเป็นไอดอลทุกวันนี้ความฝันของเจ้าตัวคือการเป็นแพทย์และนักธุรกิจทำให้ตอนเรียนได้อยู่ที่ไฮสคูลสหรัฐอเมริกามีผลการเรียนที่ดีมากความเก่งอยู่ในกลุ่ม 5% ของเด็กอเมริกาที่มีมันสมองขั้นเทพมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับที่สอบโทอีกได้คะแนนเต็มมาแล้วและยังสื่อสารภาษาอื่นๆได้อีกมากมายทั้งจีนญี่ปุ่นและสเปนแม้จะกลายมาเป็นไอดอลแต่ก็ไม่ทิ้งการเรียนได้เกรด A+ ทุกวิชาอีกด้วยซนซึงวานหรือที่รู้จักกันในนามเวนดี้สมาชิกจากวง Red Velvet ที่เป็นหนึ่งในคนที่มีความเป็นเลื่อนทางด้านวิชาการอย่างสุดๆเธอเคยเรียนอยู่เกาหลีจนถึงป.5แล้วได้ย้ายไปเรียนที่แคนาดาชื่อเสียงด้านความเก่งไม่ธรรมดาเคยติด1ใน5ของการแข่งขันคณิตศาสตร์ The Minnesota Junior High School และเคยได้รับรางวัลเรียนดีจากอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาอีกด้วยอิมชีวานไอดอลนักร้องนักแสดงหนุ่มจากวง CA ที่ก่อนจะมาเป็นไอดอลมีชื่อเสียงแบบทุกวันนี้เป็นนักเรียนระดับหัวกะทิคนหนึ่งของเกาหลีกันเลยทีเดียวเพราะในการสอบซูนึงหรือการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่หลายๆคนบอกว่าโหดมากแต่ตรงกันข้ามกับชีวานเพราะเจ้าตัวทำคะแนนสูงได้ถึง450เต็ม500คะแนนถือได้ว่าเป็นกลุ่มระดับท็อป 4% ของผู้สอบทั้งหมดอีกทั้งเจ้าตัวยังเคยเปิดสอนพิเศษตัวต่อตัวในวิชาฟิสิกส์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษตั้งแต่มัธยมต้นนักเรียนส่วนมากที่ไปเรียนกับเจ้าตัวก็ได้ความรู้ระดับขั้นเทพกลับบ้านกันไปด้วยฮายเยริมอดีตสมาชิกจากวง Wonder Girl หนึ่งในคนที่พิสูจน์ว่าไม่สายเกินไปที่จะเรียนเพราะหลังจากเรียนจบมัธยมปลายเธอก็ได้กลายมาเป็นไอดอลจึงไม่มีเวลาเรียนเหมือนคนอื่นๆแต่หลังจากที่สาวๆประกาศยุบวงกันไปและแยกย้ายไปในเส้นทางที่เลือกฮายเยริมก็ได้มาเข้าเรียนปริญญาตรีอีกครั้งที่มหาวิทยาลัยฮันกุกได้เกรดเฉลี่ยถึง 4.00 นอกจากนี้ยังเคยเขียนข่าวภาษาอังกฤษลงในหนังสือพิมพ์ของมหาวิทยาลัยทำงานในทีมต่างๆได้รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและยังได้รับบทบาทการเป็นนักแปลชื่อดังเดอะไดอารี่ออฟแอนนาเฟงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในปีกว่าๆถือได้ว่าขยันและเก่งมากอายุฮยอนหนึ่งในสมาชิกระดับตำนานซูเปอร์จูเนียร์ที่เขาคนนี้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์เป็นอย่างมากเคยลงแข่งขันด้านคณิตจนได้รับรางวัลมาแล้วด้วยแต่เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพทำให้ต้องยุติบทบาทนั้นลงแต่ทั้งนี้เขาก็เคยออกมาบอกด้วยว่าสอบได้ไม่ดีเท่าไหร่เพราะฟังไม่ค่อยได้ยินเนื่องจากมีอาการหูอักเสบเลยทำให้ไม่ค่อยได้ยินเสียงจึงสอบผิดไป2ข้อแต่แม้จะมีปัญหาด้านสุขภาพแบบนี้ผลออกมาทำให้คยูฮยอนอยู่ในกลุ่ม 5% ของนักเรียนทั้งหมดชาอึนอูไอดอลนักร้องและนักแสดงที่ถูกเรียกว่าเพอร์เฟกต์อย่างสุดๆพอนอกจากจะมีรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลาแล้วนั้นความสามารถเรื่องการเรียนก็ไม่ธรรมดาในช่วงสมัยเรียนเจ้าตัวได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียนมีผลการเรียนติดท็อป3ของโรงเรียนอีกด้วยก่อนเข้าสู่เส้นทางการเป็นไอดอลมีความฝันว่าอยากจะเป็นทนายแต่ดันถูกแมวมองชวนเข้าวงการซะก่อนเลยกลายมาเป็นพ่อแม่เอกสุดหล่อแบบทุกวันนี้คิมยงฮีสมาชิกจากวง CIX ผู้หลงใหลในคณิตศาสตร์เป็นอย่างมากจนถึงขั้นเคยออกมาทำวอล์กสอนทำข้อสอบวัดผลระดับชาติเกาหลีในวิชาคณิตศาสตร์มาแล้วเป็นคิมที่ทำเอาเรียกยอดวิวได้เยอะมากเพราะไม่ใช่แค่เพียงแฟนคลับให้ความสนใจในไอดอลของตัวเองที่เก่งมากความสามารถแต่เด็กๆที่กำลังหาข้อมูลยังนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้อีกด้วยจนหลายคนยกให้เขาเป็นอัจฉริยะด้านคณิตศาสตร์เคยมาไลฟ์สอนทำการบ้านและแก้โจทย์สมการยากๆให้กับแฟนคลับในรายการหนึ่งของเกาหลีเจ้าตัวเคยได้รับมอบหมายโจทย์ที่ยากๆมาก่อนที่มีเพียงผู้ข้อสอบ 7.6%เท่านั้นที่จะทำถูกต้องซึ่งยงฮีนั้นก็สามารถตอบและเผยวิธีทำได้อย่างถูกต้องและว่องไวเรียกความประทับใจจากแฟนๆได้ดีมากเลยทีเดียวฮักจองอูสมาชิกหัวกะทิน้องใหม่จากวงเทเชอร์ที่เคยออกมาบอกว่าหากเขาไม่ได้เป็นไอดอลอีกหนึ่งความฝันคือการเป็นศัลยแพทย์เพราะสมัยเด็กๆจองอูถือได้ว่าเรียนเก่งมากชนิดที่ว่าติดท็อปของห้องมาโดยตลอดเคยไปแข่งโอลิมปิกวิชาการมาแล้วด้วย